เฮ้ยดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โอ้โคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชีวิตสิ้นแต่ยังไม่สิ้นบุญหนุ่มเมืองตราดบริจาคดวงตาคนแรกของจังหวัดหลังตกหลังคาเสียชีวิตทีมฟุตบอลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการฟุตบอล7คนสื่อมวลชนครับครั้งที่3สืบจับเบ็ดตำรวจจับ2โจรงัดบ้าน8หลังขโมยทีวีมือถือพระเครื่องกีตาร์ของสะสมเกือบพันรายการชีวิตสิ้นแต่ยังไม่สิ้นบุญหนุ่มเมืองตราดบริจาคดวงตาคนแรกของจังหวัดหลังตกหลังคาเสียชีวิตหนุ่มเมืองตราดเสียชีวิตแล้วยังไม่สิ้นบุญบริจาคดวงตาให้สภากาชาติไทยส่งต่อความสว่างให้อีกหนึ่งชีวิตได้มองเห็นพ่อแม่สุดภูมิใจลูกได้ทำบุญครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายแต่ในเวลาเดียวกันต้องสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวไปแบบไม่มีวันกลับที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตราดในแพทย์สุพจน์แผ่นนิมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดในแพทย์เกียรติวุฒิอิทธิเวศรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และนางอรนุชวัครพิรมหัวหน้าพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าพบให้กำลังใจนายยุทธนาสมบัติบุญอายุ71ปีและนางวรรณาสมบัติบุญที่สูญเสียนายสานิสมบัติบุญลูกชายคนเดียวของครอบครัววัย34ปีจากเหตุการณ์ตกจากหลังคาบ้านเสียชีวิตพร้อมทั้งขอบคุณครอบครัวสมบัติบุญที่นายสานิสบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทยเพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเรื่องดวงตาโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายยุทธนาและนางวรรณาพร้อมญาติเดินทางมานั่งรอที่หน้าห้องผ่าตัดรอรับศพลูกชายไปยังวัดสวนในประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนางอรนุชเปิดเผยทั้งน้ำตาเป็นความต้องการของลูกชายที่ต้องการบริจาคดวงตาเหมือนแม่เพราะส่วนตัวลูกชายชอบทำบุญไม่คิดว่าลูกชายจะเสียชีวิตก่อนพ่อแม่และถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสุดท้ายของลูกชายขณะที่นายแพทย์เกียรติวุฒิอิทธิเวศกล่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายสานิชเนื่องจากศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงหลังตกจากที่สูงประมาณ5เมตรบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่นายสานิชมีมุทิตาจิตและแสดงเจตจำนงบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยในช่วงที่มีชีวิตอยู่ซึ่งถือว่านายสานิชเป็นการให้ทานครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งในการแพทย์ดวงตาที่ได้รับการบริจาคนั้นจะนำกระจกตาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ที่มีปัญหามืดบอดกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมบัติบูรณ์ในขณะเดียวกันต้องชื่นชมครอบครัวที่ยินยอมบริจาคดวงตาในครั้งนี้ทีมฟุตบอลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการฟุตบอล7คนสื่อมวลชนครับครั้งที่3เดินทางมาจับฉลากแบ่งสายประกบคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประเภทประชาชนมีทั้งหมด17ทีมประเภทอาวุโส6ทีมและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีมี5ทีม
ที่สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดเวลา 13:00 นผู้จัดการทีมและนักฟุตบอลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการฟุตบอล7คนสื่อมวลชนครับครั้งที่3โดยประเภทประชาชนทั่วไปมีทีมสมัครทั้งหมด17ทีมสาย A ประกอบด้วยปัณวิทย์เซนสอเพลินพาและทูคัมมี A สาย B มีหลงเตี้ยมโรงเรียนกีฬาบัญชาทีมและกระบะแดงสาย C มีทีมซินิดมังกี้ไฟตอกพิมสกรีนและทูคัมมี B สาย D มีทีมคองใหญ่เปมโฟนฮอกบอลดีดีออโต้และข้าวหอมประเภทอาวุโสมีทั้งหมด6ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดมีชมรมนักรักลูกเทวดา VIP ตราต่อพิมสกรีนของใหญ่และรวมใจเพื่อนประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีได้แก่ทีมเซนต์โรงเรียนกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่โรงเรียนตราตระการคุณและ MAP Academy เริ่มแข่งขันวันที่22มกราคม2561ที่สนามฟุตบอล7กลโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดนายสุวิทย์คอนกระเสมหัวหน้าผู้ตัดสินบอกว่าให้ทุกทีมมาแข่งขันตรงตามเวลาพร้อมกับเชิญชวนชาวตราดร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลเพื่อสร้างนักฟุตบอลใหม่ๆประดับวงการฟุตบอลของเมืองตราดให้มากขึ้นแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.สืบจากเบ็ดตำรวจจับ2โจรงัดบ้าน8หลังขโมยทีวีมือถือพระเครื่องกีตาร์ของสะสมเกือบพันรายการโดยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดตามจับ2โจรหัวขโมยได้แล้วหลังสืบหาเบาะแสจากคันเบ็ดขอตกรับสารภาพงัดบ้าน8หลัง5ตำบลในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเน้นขโมยพระเครื่องได้ทรัพย์สินมีค่าไปเกือบ 1,000 รายการเวลา 18:00 นวันที่18มกราคม2561พันตำรวจตีคงเดชสุนาสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับคำสั่งจากพันตำรวจโทคมสอนมาบำรุงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดให้ติดตามสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุงัดบ้านขโมยทรัพย์สินในท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับเบาะแสจากผู้เสียหายที่เจอคันเบ็ดของตนเองที่หายไปอยู่ในร้านขายของเก่าในตัวเมืองตราดจากนั้นตำรวจชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่สืบหาคนร้ายจากคันเบ็ดจนสามารถจับกลุ่มตัวนายขจรศักดิ์บุญล้อมอายุ38ปีและนายศิวพรบุญล้อมอายุ36ปี2พี่น้องได้สำเร็จพร้อมนำตัวไปค้นหาของกลางที่บ้านภายในซอยโพกไผ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดและพบของกลางจำนวนมากเกือบ 1,000 รายการเช่นทีวีโทรศัพท์มือถือพระเครื่องกีตาร์ของสะสมกระปุกออมสินเครื่องมือช่างเครื่องสำอางรองเท้าคันเบ็ดสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าใบปริญญาเป็นต้นสำหรับพฤติกรรมของนายขจรศักดิ์และนายศิวพรจะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหมู่บ้านดูบ้านไหนที่ไม่มีใครอยู่ก่อนจะเข้าไปงัดบ้านและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยจะเน้นเป็นพระเครื่องพระพุทธรูปเป็นต้นแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีก็จะขโมยอย่างอื่นออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนจะนำของที่ขโมยมาไปขายตามร้านค้าต่างๆเบื้องต้นพบมีผู้เสียหายจำนวน8รายบ้านถูกงัดทั้งหมด8หลังกระจายใน5ตำบลคือตำบลวังกระแจตำบลท่าพริกตำบลเนินทรายตำบลห้วยรางและตำบลหนองเสม็ดก่อเหตุครั้งแรกวันที่7พฤศจิกายน2560
และครั้งที่2ถึงครั้งที่6ก่อเหตุในเดือนธันวาคม2560และครั้งที่7ถึงครั้งที่8ในเดือนมกราคม2561สำหรับผู้เสียหายรายใดที่ต้องการดูทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาสามารถขอดูได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดหอการค้าจังหวัดตราดแถลงข่าวการปั่นจักรยานตราดพระตะบองปั่นนิดเดียวเที่ยว2ประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ที่ศาลาทับทิมสยามสารกลางจังหวัดตราดนายกำธรอ่อนอินคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและประธานจัดงานปั่นจักรยานตราดพระตะบองปั่นนิดเดียวเที่ยว2ประเทศหอการค้าจังหวัดตราดร่วมกับจังหวัดตราดชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตราดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวตราดพระตะบองปั่นนิดเดียวเที่ยว2ประเทศในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561เส้นทางตราดอำเภอสำโรจจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดตราดเชื่อมโยงสู่เส้นทางท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านสร้างการรับรู้เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวทางไกลของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรู้ด่านชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านมะม่วงอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักแก่เครือข่ายความร่วมมือทางภาครัฐภาคเอกชนของทั้งสองประเทศโดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเส้นทางซึ่งมีความพร้อมรองรับโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้ง2ประเทศต่อไปรับสมัครเพียง500ท่านภายในวันที่23มกราคม2561ค่าสมัคร650บาทรับเสื้อที่ระลึกเหรียญรางวัลประกันอุบัติเหตุอาหาร2มื้อน้ำดื่มสอบถามและสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตราดสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดกำหนดจัดงานให้บริการวิชาการและตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่อำเภอเขาสมิงนายมงคลจอมพันธ์เกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงานวันให้บริการวิชาการและตรวจวิเคราะห์ดินขึ้นในวันที่19มกราคม2561ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดจำกัดทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการดินให้มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรในรูปแบบฐานการเรียนรู้รวมทั้งมีการจัดตั้งให้บริการและแสดงนิทรรศการวิชาการด้วยการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและศัตรูพืชในยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดฐานการเรียนรู้6ฐานประกอบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดินการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำธาตุอาหารรองและธาตุอาหารหลักสำหรับพืชการรู้ทันสภาพอากาศเพื่อการจัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการให้น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังมีการจัดหน่วยให้บริการอีกมากมายอาทิการให้บริการวิเคราะห์ดินการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คุณภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตการเลี้ยงชนรงค์เพื่อผสมเกสรไม้ผลเป็นต้นThank you.